ประติมากรรมเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทรคืออลังการงานศิลป์ที่ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่และความงดงามของศิลปะขนบธรรมเนียมไทยชั้นเลิศได้อย่างครบถ้วนแท้จริงด้วยแนวคิดในการออกแบบอันได้รับพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดเป็นงานรังสรรค์รูปหล่อของพิธีการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดากับอสูรเพราะหลังการกวนเกษียรสมุทรได้บังเกิดของทิพย์วิเศษสิ่งสุดท้ายคือน้ำอมฤตซึ่งมีความหมายว่าไม่ตายดังนั้นสถานที่ซึ่งเป็นที่สถิตของน้ำอมฤตย่อมเป็นสถานที่อมตะมั่นคงยืนยงสถาพรอันมีความหมายเช่นเดียวกับสุวรรณภูมิซึ่งเป็นแผ่นดินทองที่จะมีความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดตลอดกาลเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทรเป็นงานประติมากรรมโลหะปิดทองประดับกระจกแบบศิลปะผสมร่วมสมัยขนาดกว้าง3เมตรยาว21เมตรสูง 5.60 เมตรประกอบด้วยรูปองค์นารายณ์ทรงยืนประทับบนเขามัณฑรคีรีมีกุรมาวตารเป็นเต่าหนุนใต้ภูเขาจัดวางไว้ตรงกลางองค์ประกอบซ้ายขวาคือเหล่าอสูรซึ่งกำลังฉุดชักนาคด้านเสียนของพญาวาสุกรีและเหล่าเทวดาชักด้านหางยืนหันหน้าเข้าตรงกลางภาพพื้นด้านล่างมีคลื่นน้ำหอยปูปลาจัดวางอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเสริมความงดงามของประติมากรรมให้มีชีวิตชีวาเกิดเป็นความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและดูมีพลังเป็นพิเศษยิ่งขึ้นบริเวณด้านหน้าประติมากรรมมีงานหล่อฐานและสังซึ่งจะมีน้ำไหลออกมาเปรียบประดุจดังน้ำอมฤตที่ได้มาจากพิธีกวนเกษียรสมุทรด้วยความร่วมมือจากกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานในการออกแบบและควบคุมการจัดสร้างประติมากรรมชิ้นนี้คือการรวบรวมสุดยอดศิลปะช่างทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกันเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทรใช้เวลาดำเนินการจัดสร้างทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยการรวมพลังกายใจครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินแห่งชาติและช่างศิลป์ไทยในทุกสาขากว่า200ท่านถือได้ว่าเป็นการรังสรรค์ผลงานประติมากรรมชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนสำเร็จเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยซึ่งมอบความทรงจำที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือนทุกคนThank you.